ยางหัวแล้วบ่นี่บ่ฮอดห้องหน้าสีดาซับคือเป็นได้เท่านี้เนาะโอ้ยางแบนแม่ไปยางเอาสิ้นส่วนอยู่บ่แม่นหน่อยๆเด้ประสาทหลังนี่คุณน่ะลงมาจนเบิดเนาะไปไปหากินข้าวเข้ากันมื้อนี้สิได้มากินข้าวอยู่นี่ล่ะเฮ้ยมองนอนพักผ่อนคักอีหลีเนาะนอนเข้าไปเราสินอนเปียถ่ายเท่เดี๋ยวนอนแม่นอนเปียนอนเปียน้ำมันนี่เอาไปใส่ละเพิ่นเอาคือเมียนเหรอไปเมียนแล้ว9บาทเอาโอ้ว่าสิมากินข้าวนําแม่คือหลายอย่างแล้วสิกําไปคาเฟ่โอ้เนาะแกงเห็ดปวกแกงเห็ดปวกแกงเห็ดปวกเจ้าได้มีบ่เนี่ยโอ้ยเสาใหญ่นั่นนะน่าสิกินก่อนไปเนาะของหันเนาะดูบ่ได้บ่แล้วตักไว้บ่ตักไว้เอาสิกินเอาไว้ว่าผ่าไปแล้วแล้วสารมันบ่มาตัวนั้นก็เถียงว่าจังได๋ก่อบ่ให้ยินนําแน่ว่าโอ้พ่อเห็นยิ้มแน่เนาะว่าวันนี้ยิ้มสองคนบ่คือเด้อเขาตำบะฮุ่งไหมวะอยากเล่นตำบะฮุ่งไหมทานได้ไหมอันนี้อันเท่าไหร่นี่ห้าพันกีบจ้าเศร้าบาทเฮ้ยโว้ยอะไรกินเห็ดปวกเสียดายเด้อแกงเห็ดปวกอันยังนี่เหรอกระปุ่นมั้งกระปุ่นจ้าจ้าเวลาสิบค่ะหามันหอดนี่ละต้มไก่เฮาขนมหม่างเพิ่นเด้อผู้บ่าวทงนึงหาพาดเด้อขนมหม่างเพิ่นแค้นอยู่ปลายไม้นั่งข้างในเด้อเด้อมันตอดพุงกับไส้นั่นโตมันนั่งโตนั่นก็ได้คั่นจะสินั่งครับลูกก็มีนั่งโตนั่นก็ได้ยังบ่มีเกียร์เสร็จออกกําลังกายซะดอกบ่ปวดมื้อนี้คนเงียบบ่คือจังได๋แม่นเป็นจังได๋จังบ่มีแขกมื้อนี้เขาบ่กินติเขาไปกินข้างนอกคือจังได๋บ่มีแต่หมักฝรั่งตังบ่มาดินโดซินี่โอ้มีแต่หมักฝรั่งอ่ะเอาบ่ดีมันจังมันบ่เป็นเสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์ยังบ่มีคนแน่ยามฝนนะยามฝนนะคอยว่ามาแต่เสาร์อาทิตย์นี่มาเที่ยววันหยุดว่านี่มาเที่ยวหลายมีแต่หมักฝรั่งอ่ะบ่กินหยังหั่นน่ะเฮากินบ่เป็นน่ะตำบักฮั่วมันกินบ่เป็นเขาอยากกินแต่แต่นิดๆนั่นๆผัดไทยผัดไทยค่ะกินผัดไทยไม่มาถือมันคือบ่ถามมันว่ามันบ่มีผัดไทยมันมีแต่ผัดลาวอยู่พี่นะจอยมันเมื่อยขึ้นเมื่อยที่ย่างขึ้นจนหอดย่างเลาะผู้ลงผู้เมื่อยเนาะผู้ใหญ่ก็ยังเมื่อยเนาะอืมพัดลมบ่เปิดเว้ยโอ้ยพัดลมแฮงโอ้ยเสียดายแกงเห็ดปวกหามเลยบ่ได้กินเนาะว่าสิมากินเห็ดปวกแซ่บๆซะได้ลงมานี่ว่าเฝ้าลงมายังไม่เย็นปะทะอยู่น้ําโอ้ยเนาะปกติก็มื้อหามื้อนี้เนาะเฝ้าเนาะคล้ายๆบ่ได้แต่แปลกไปแต่งมันก็กันหิวเขาก็กระซัดไอติมอยู่ทั้งบุญแล้วก็หิวคือกันลงมาหมักนัวป่ะหมักแล้วพอไปแดกนี่คักอ่ะก๋วยนี่บ่นัวแล้วฮะก๋วยนี่ว่ามันบ่นัวเออบ่นัวใส่อีกรสเป็นหยังเออมารอตังค์หัวตังค์รถสิแซ่บเจ้าแซ่บคนก็สิแซ่บโอ้ยเออ
มื่อกี้นี่นะเมื่อกี้นี่คิดกันน้อยเดียวน้อยเดียวนะไปบ่หอนง่ายตีนี่นี่จะไก่ว่าไก่กับบ่อยากไก่กันนี่ก็ไก่แล้วแม่ไม่อยากกินปลาสินะหมูหมากาไก่เบื่อนะมีแต่อันเขียนเป็นเขียนทุกอันเลยเออมาตามผมเลยปิ้งต้มกระดาษให้แสบแบบเหนือมันแสบโอ้ยมากับสองคนง่วงเนาะง่วงแสบต้มไก่สะปะเด็ดเขาต้องผมสีมันแสบทุกบุกมันทุกคนแสบแสบก็ต้มแบบนั้นเปรี้ยวแสบพวกกันแสบพวกกันตกไว้ไว้โอ้เสียดายแกงเห็ดปวกบ่ได้กินสมเอ้ากินบัดนี้เฮาสิเดินทางไปห้องนั่งสีดาสิมีเป็นทางไหนล่ะยังก็สิเป็นปราสาทเป็นอโรคยาสารนะแต่ว่ามันก็เพ่พังร่องหลายล่ะจะสิภาพเขาไปเบิ่งจักหน่อยอโรคยาสารอันนี้เป็นวัดนะแล้วก็ทำวัดสามโมงสวดหกโมงวะสิคือหลายเถื่อแต่เป็นเส้นทางโบราณห้องนางสีดาวะสินะเคยมาแต่โดนน่ะล่ะโรงนางสีดาเนี่ยก็จะเป็นห้องเป็นหินคือว่ามันเพ่พังลงมาล่ะนะจะเป็นปราสาทหลังน้อยนะแล้วก็มันเพ่ลงเบิดล่ะอันนี้อยู่ไสวัดปราสาทวัดปู่ตัวนั้นมันก็อยู่ใกล้ๆนี่ย่างเอาไว้จริงคือบ่เห็นทางเขาอยู่นี่เออโรงนั่งสีดาไปทางพี่น้อง800เมตรนางสีดาเออมันกับมีปราสาทหินที่อ้อมข้างอยู่นะมันกับมีแต่ฝุ่นมันมีอย่างนั้นเงื่อนเถาเต้าอย่างสันนะเถาเต้าอย่างคนเล่าเพิ่นมาซื้อใส่ซื้อไว้สันนะแต่เก่ามันกับมันกับบ่ฮู้ว่าเป็นอีหยังกระแท้ดอกห้องนางสีดานี่แต่เก่าก็บ่ได้ซื้อห้องนางสีดาดอกไอ้ห้องนั่งสีดาเพิ่นอยู่บนไหนเนาะฮะไปอีกว่ะห้องนั่งสีดาเนาะโอ้เขาตะเกาเขาคือว่าเขาบ่ได้มาทางนี้ว่ะห้องนั่งสีดาคือบ่แม่นทางนี้นะว่ะบรรยากาศทุ่งไห่ทุ่งหน้าเนาะโอ้ไม่เป็นแต่อยู่เถอะอยู่แถวนี้เนาะแปดร้อยเมตรอ
ใจง่วงไปแต่ตมเนาะตอนนั้นมากคือบ่ได้เขาอยู่เลิกแป้นนี่วะเนาะยางหัวแล้วป่ะนี่บ่ฮอดท้องหน้าสีดาสับคือเป็นได้เท่านี้เนาะยางไปเบิ่งบ่ซั่นยางไปเบิ่งไปกันไปไปยางเลยเร็วคนอยากนอนยางไปละเขากำลังดำก็มีเนาะโอ้ยางแบนแม่ย่างเอาโอ้ยเสร็จย่างมาดอกห้องหน้าสีดาก็ได้ข้าเจ้ากำลังอยู่ในช่วงบูรณะเนาะห้องหน้าสีดานี่ก็เป็นโบราณสถานที่อยู่ในกลุ่มของปราสาทวัดผู้นี่แหละเนาะว่าอยู่ไกลออกมาจาก2กิโลนี่แหละโอ้ยพอดีมาละกะมาละกะรถย่างหัวเนาะเดี๋ยวย่างเขามาเอาห้องนั่งสีดาแต่ก่อนบ่ได้ซื้อนี่เจ้ามาเอิ้นใส่ซื้อใหม่มีบาลายคือกันเด้นี่มีสานามห้องนั่งสีดาศาสนสถานของศาสนาฮินดูตั้งห่างจากวัดผู้ไปตั้งที่ใต้ประมาณ1กิโลเมตรได้รับการก่อสร้างในระหว่างไทยศตวรรษที่11ต้นศตวรรษที่12แห่งข้อสออยู่ทางด้านหน้ามีเส้นทางพิธีกรรมประดับไปด้วยเสาเสลักหินไข่รูปลิงค่ะตั้งเลี่ยงทั้งสองข้างทางส่วนของโฮ่งประกอบมีซ่านที่ค้ำด้วยเสาหินอยู่ทั้งด้านหน้าเสื่อมต่อใส่ประตูทางเขาไปหาห้องน้อยห้องโถงและห้องระเบียงแคบๆที่นำเขาไปสู่ห้องบูซ่าอยู่ทั้งด้านในอยู่ที่ใต้มีโครงสร้างเฮ็ดด้วยดินจีโดยทั่วไปแล้วเอิ้นว่าหอสมุดยอดหลังคาได้ถือเพ่พังลงและส่วนลุมอันเป็นโครงสร้างหลักที่พ่อแนมเห็นได้ถือทับถมด้วยกองหินขนาดใหญ่สถานบัวห้านโรงนั่งสีดาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวางแผนผังขนาดใหญ่ที่พ่อสังเกตเห็นได้อยู่ทั่วพื้นที่ในปี2011ทบวงคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมของสาธารณรัฐเกาหลีได้เส้นบทบันทึกสวยจำกับกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวของสวรรค์เพื่อช่วยในการบูรณะซ่อมแปลงสถานบูฮานประวัติศาสตร์ของศาสตร์แห่งนี้ทบวงคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมของเกาหลีและวงการกองทุนมรดกวัฒนธรรมเกาหลีร่วมกับกองการมรดกโลกวัดผู้จำปาสักเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดตั้งปฏิบัติการปกปักรักษาบูรณะซ่อมแปลงมรดกด้านวัฒนธรรมแห่งนี้ยางไปเบิ่งจะเข้ากันข้าเจ้ากำลังอยู่ในระหว่างการส่อมแปลงเป็นกองหินขนาดใหญ่ดีเลยเนาะเงื่อนหินพออันห้องนั่งสีดาเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการบูรณะส่อมแปลงเนาะเป็นปราสาทหินใหญ่เติบเลยแต่ว่ามันเพ่พังลงมาเบิดล่ะสินส่วนต่างๆมันก็หักลงเนาะเพิ่นกำลังยืนให้ระวังการส่อมแปลงกับการคัดแยกว่าสินส่วนใดเป็นอันใดเห็นบ่นี่ต้องมาต่อกันใหม่เบิดนะต้องใช้เวลานะใส่ทุนจำนวนหลายเลยล่ะกองหินกับเพ่พังลงบักหลายๆเนาะนี่น่าสิเป็นทว่าระบานเนาะเฝ้านี่เห็นแต่ตีนนี่หักลงเบิดเลยนี่นี่เป็นกำลังจัดวางโครงสร้างใหม่เนาะมันพังลงหลายจักสิ้นใดเป็นสิ้นใด
นี่คือห้องหน้าสีดาเนาะห้องหน้าสีดาเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่พอสมควรเลยล่ะโอ้เพ่พังลงเบิดเนาะห้องนั่งสีดาเกาหลีเป็นให้ทุนมาสอมแปลงเนาะตัวพวกท่านใดๆยืนแล้วอยู่นี่ทั้งนี้มันเป็นดินจีมันเป็นก่อนอิฐเนาะสินส่วนทั้งด้านนี่เป็นดินจีปวดเกิดมันกำลังเลี่ยงกันอยู่อ้อลายนะสิ้นส่วนอยู่บ่แม่นน้อยๆเด้ประสาทหลังนี่นี่คนน่ะโล่งมากจนเบิดเนาะคนบ่แม่นน้อยๆนะกองหินมาเรื่องถึงเถิดใหญ่ครับเนาะเพ่งมีหลายไหมโอ้หมื่นเด้บโอ้หินมีแต่ก่อนใหญ่ๆเพ่พังลงมาบัดจะเป็นเทวสถานเทวศาสนาพุทธก็มีบริบาลเหตุไหนเป็นตัวบริจาคเป็นที่สักการะไหว้บูชาเนาะแต่ว่าเป็นศาสนาฐานสถานขนาดใหญ่เติบละเสากระบอกใหญ่นึงเนาะเสาเสาบ่แม่นน้อยๆเนาะบางทีละเทียบสิคนน่ะใหญ่บ่แม่นน้อยๆเลยเสานี่นะต้องเป็นเทวสถานขนาดใหญ่พอสมควรคนน่ะหักเพลลงมาเบิดโอ้ต้องใส่ความหูหลายในการมาต่อหินนี่นะจากอันใดเป็นอันใดเพราะมันเป็นหลายพันก่อนมันมีแต่ก่อนใหญ่ๆอันนี้คือห้องนางสีดาเนาะอยู่ทั้งเบื้องใส่ของปราสาทหินวัดผู้นะเทวสถานใหญ่ครับเลยอลังการเนาะนี่คือห้องนางสีดาเป็นซื้อที่เขาเอิ้นกันดอกแต่ซื้อเก่าน่าจะเป็นซื้อสันสกฤตซื้อในทางศาสนาฮินดูเทวสถานก็สิสำคัญพอสมควรล่ะที่อยู่ในเขตไก่ปราสาทหินเวทผู้หรือเศรษฐปุระนี่เนาะเมืองเศรษฐปุระนี่นะโอ้ลึงข้าบรรพตลึงข้าบรรพตเออไปก่อนบัดนี้เสียรถไปปะก่อนให้เปลี่ยนยางใหม่ก่อนบ่ได้ละห้องนางสีดาห้องนี้ได้ใส่ซื้อตามนิทานเก่าแก่ของเล่านางสีดาลูกสาวของพญากัมมทาถูกนำมาขังไว้ในปราสาทกลางป่าหลังนี้เพื่อให้เป็นเหยื่อของยักษ์
ผู้กินมนุษย์ในขณะที่อาณาจักรวุ่นวายไปกับการสูญเสียชีวิตมนุษย์อยู่นั่นนางสีดาได้ขานอาสาออกไปให้ยักษ์กินองค์ไส้คัทนามไส้หนุ่มภูมิคาถาอาคมเก่งกาได้ต่อสู่ปราบยักษ์ใดและช่วยให้องค์หญิงรอดพ้นจากความตายองค์ไส้ผู้เป็นเสื้อสายของเทพเจ้าพระองค์เป็นโอรสของแม่เลี้ยงเจ้าชีวิตแห่งศรีสะเกษและสร้างวิเศษตัวทรงพลังมหาศาลห้องนี้ได้สร้างขึ้นในระหว่างกลางศตวรรษที่10หาต้นศตวรรษที่11แห่งข้อสอตั้งอยู่ใจกลางของเมืองลิงคะปุระลิงลึงลึงลิงคะปุระเนาะเมืองลิงคะเมืองลิงคะปุระตัวเมืองมีการจัดวางเป็นรูปเคืองสี่เหลี่ยมบอเสมอกันอ้อมด้วยกำแพงดินและสนแต่ละเบื้องต่อใส่เส้นทางใหญ่บูฮั่นที่เน่งใส่จากวัดผู้ไปหาอังกอร์วัดศูนย์กลางของตัวเมืองนี่ตามการแสดงออกทางด้านวัตถุบูฮั่นที่คนพบคงได้ถูกสร้างขึ้นรุ่นหลังศตวรรษที่เก่าอยู่ด้านหน้าของห้องเพิ่นได้สร้างเส้นทางเกียรติยศที่ประดับไว้ด้วยลักเสาเสที่เฮ็ดด้วยหินทรายโตห้องเองประกอบมีซ่านด้านที่สร้างย่องอยู่เทิงเสาหินมีประตูทางเขาโคปุระห้องโถงนั่นดาปะและมีทางยางสัวไก่อันตราเขาไปทางห้องถ้ำพิธีกรรมเชล่าโครงสร้างใหญ่ได้เพ่พังลงหมดแล้วบางเทื่ออาจจะย้อนมีกกใหม่เกิดใส่ภายหลังพื้นที่บริเวณนี้ถูกปล่อยปะไปตามธรรมชาติของมันอยู่เบื้องด้านใต้ของห้องนี้มีหอสมุดที่ก่อด้วยดินจีซึ่งเป็นบ่อนเก็บรักษาเครื่องของสำหรับบูชาเทพเจ้าโอ้เนาะตัวนั้นล่ะที่ว่าเป็นหอสมุดเนาะตัวนี้เป็นปราสาทแต่ว่าเพ่บ่ล่ะเพ่บ่ล่ะไปเมื่อกันไปพามาเบิ่งเนาะเคยมาเบิ่งแต่โดนน่ะแต่ว่าบ่ได้ถ่ายวิดีโอไว้มาถ่ายแต่หุบไว้ซื่อๆอันนี้เพิ่นอยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแปลงให้มันขึ้นมาใหม่เนาะเฮาเป็นยากสิ่งส่วนมันหนักมันมีหลายสิ่งส่วนยากต่อการที่สปฏิติดต่อกันมันขึ้นมาเนาะโอ้คุณห้องนางสีดาหญิงใหญ่อลังการอีหลีฟ้าแดดจางออกละคือสิเห็นเรื่องคาปูระละคุณเรื่องคาปูระอย่างต่อรถไปป้าแล้วฮะโอ้ปากไก่นึงนะให้จะได้ต้องบดไปวะฮะเห็นเรื่องคาปูระหรอบอว่าแต่แนมไกลๆไม่สิเห็นอยู่นี่มันอาจสิแนมเพราะท่านเห็นลิงกับปุระลิงขะบันพดเนี่ยอันนี้เป็นลิงขะปุระมักเชื่อก็เรียกเศรษฐาปุระปะกันฝากเอารถไปเอารถไปปากะที่บ่ท่านไปบ้านแล้วเห็นหน้าเขาเจ้านะฮะเขียงหน้าโอ้ยสงสารจอยเด้จอยมาแล้วมันเมื่อยน่ะมันกระเล่นของมันไปรถกับมายางหัวเนาะสูเนาะแน่ตายตายตาย
สิได้เอาไปปะกันบ่นมันหนักกดมันหนักกดสิเอาไปปะกันไปเปลี่ยนยางกันไปนะเปลี่ยนยางใหม่